ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าจงมีแด่พระธรรมจงมีในพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าขอถึงพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงตราบสิ้นชีวิตกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปสวัสดีพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะวันนี้ก็ได้เวลาของนักเรียนปี3ที่จะเรียนบาลีไวยากรณ์นะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ออกอากาศนานหลายวันแล้วค่ะนานหลายวันนักเรียนลืมไปหมดหรือยังเนาะลืมอาจารย์หรือยังเนาะเรียนเปิดหนังสือนะคะเปิดหนังสือไปเลยเดี๋ยวส่วนอื่นๆนะคะของไวยากรณ์เนี่ยสอนมานานไม่รู้เป็นอาถรรพ์อะไรนะคะหรือความเพียรไม่พอมสอนไม่เสร็จสักทีไม่จบสักทีนะสอนมานานมากแล้วฉะนั้นที่สอนผ่านมาอาจารย์ไม่ทวนให้ละกันแต่ว่าให้นักเรียนกลับไปทวนกันเองโอเคไหมคะฉะนั้นเนี่ยในเวลานี้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่นิบาตนะคะไปที่นิบาตตรงที่นิบาตมีเนื้อความต่างๆในหน้าที่นะคะในหน้าที่86นักเรียนอ่านไปพร้อมกับอาจารย์ได้เลยนะคะนิบาตตรงนี้จะมีคำว่าอัญญทัตถุแปลว่าโดยแท้อโถแปลว่าอันหนึ่งอัฏฐาแน่แท้อวสังแน่แท้อโหโออาราไกรนีจังต่ำนุนะแน่นานาต่างๆปัจฉาภายหลังปัฏฐายะตั้งก่อนปฏิภูติจำเดิมปุณะอีกปุณะปุณังบ่อยๆพิญโยยิ่งพิญโยโสโดยยิ่งอาวีแจ้งอุจจังสูงอิติเพราะเหตุนั้นว่าดังนี้ด้วยประการนี้ชื่อกินจาปิแม้น้อยหนึ่งกับวจีบ้างมิฉาผิดมุทาเปล่ามุสาเท็จสกิงข่าวเดียวสตักตุงร้อยข่าวสถิงพร้อมกับสนิกังค่อยๆสยังเองสหกับสามังเองนักเรียนมาดูในนะคะในหน้า87นะคะหน้า87ตรงนี้จะเป็นโตปัจจัยปัจจัยเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องหมายของตติยาวิภัตนะครับตติยาวิภัตคือแปลว่าข้างแปลว่าโดยแปลว่าเพราะนะคะเป็นเครื่องหมายปัจจมีวิภัตแปลว่าแต่แปลว่าจากแปลว่ากว่าแปลว่าเหตุเป็นต้นนะคะงั้นปัจจัยเหล่านี้นะคะจะมีความแปลกประหลาดก็ตรงที่ว่าวางไว้ข้างหลังศัพท์นะคะอย่างเช่นคำว่าสัพพโตนะสัพพโตนักเรียนจะได้ยินบ่อยๆนะสัพพโตเนี่ยค่ะสัพพโตแปลว่าแต่ทั้งปวงเห็นไหมคะแต่ทั้งปวงทำไมแต่ทั้งปวงมาจากไหนเนี่ยแต่ตัวนี้มาจากคำแปลของวิภัตที่เรียกว่าปัญจมีนะคะปัญจมีวิภัตวิภัตปัญจมีวิภัตเนี่ยนะคะปัญจมีวิภัตเนี่ยเป็นนะคะอาขยาตที่ต่อกันออกสำเนียงอายตนิบาตว่าแต่ออกสำเนียงอายตนิบาตว่าแต่ว่าจากว่ากว่าออกสำเนียงอายตนิบาตว่าเหตุเห็นไหมคะแต่ทีเนี้ยโตปัจจัยเนี่ยตัวเนี้ยคือโตปัจจัยตัวเนี้ยสัพพะเนี่ยเป็นศัพท์เห็นไหมคะเป็นศัพท์สัพพะตัวเนี้ยแปลว่าทั้งปวงนะคะสัพพะตัวเนี้ยแปลว่าทั้งปวงนักเรียนเห็นอาจารย์อยู่นะคะเรียนเห็นอาจารย์อยู่ถ้ามืดเปิดช่วยเปิดไฟให้อาจารย์หน่อยคือชอบเนี่ยไฟอยู่ตรงนี้นะคะสัพพะเนี่ยแปลว่าทั้งปวงแค่ตัวเดียวนะคะแค่ตัวเดียวแปลว่าทั้งปวงแต่พอใส่ปัจจัย
ัวเนี้ยคือโตนะบวกโตเข้ามาทั้งปวงตัวเนี้ยเพิ่มสำเนียงอายตนิบาตที่เป็นปัญจมีวิภัตนะสำเนียงนั้นคืออะไรสำเนียงนั้นคือแต่ก็เอาคำว่าแต่มาวางไว้ข้างหน้าก็แปลว่าแต่ทั้งปวงเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยในตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็เรียนปัจจัยโตปัจจัยซึ่งบางทีศัพท์ตัวเนี้ยไม่ได้เป็นศัพท์พิเศษไม่ได้เป็นอะปัจจัยไม่ได้เป็นอุนะฮะไม่ได้เป็นอาไม่ได้เป็นอิไม่ได้เป็นอีแล้วไม่ได้ไปแปลงไม่ได้ไปแปลงอย่างเช่นอะอาการันตัวนี้ถ้าเป็นปุริสาศัพท์ใช่ไหมคะเวลาไปแปลงเนี่ยนักเรียนก็จะแปลงเป็นปุริโสไปทำศัพท์แปลว่าอันว่านะคะอันว่าบุรุษอันว่าบุรุษทีเนี้ยตัวเนี้ยต้องไปแปลอันว่าบุรุษเนี่ยอะปัจจัยคือตัวเนี้ยข้างหลังสอเสือเนี่ยจะมีสระอะแต่ภาษาบาลีเนี่ยไม่เขียนสระอะไว้ข้างหลังนะคะนักเรียนเขียนภาษาบาลีเนี่ยจะลบสระอะตัวนี้ออกก็จะเห็นแต่สอเสือเปล่าๆเขาเรียกว่าสระจมเนี่ยอะปัจจัยเวลาไปแจกตามวิภัตนะคะก็จะเปลี่ยนรูปได้เป็นปุริโสบ้างเป็นปุริสาบ้างแต่ตัวนี้ไม่เปลี่ยนรูปค่ะโตปัจจัยตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนใส่ไปข้างหน้าหลังศัพท์ตัวไหนก็คงโตไว้เสมอนะคะคงโตไว้เสมอเมื่อคงโตไว้แล้วนะคะคำแปลของโตปัจจัยเนี่ยก็แปลนะคะครูบาอาจารย์อนุญาตให้แปลออกสำเนียงก็คือออกเสียงพูดออกสำเนียงปัญจมีวิภัตคือออกสำเนียงคำว่าแต่เวลาแปลมาเนี่ยเห็นโตปัจจัยปุ๊บแปลคำว่าแต่ขึ้นต้นเลยแปลว่าจากแปลว่ากว่าแปลว่าเหตุนะคะแต่จากกว่าเหตุอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าไม่ออกสำเนียงปัญจมีวิภัตตัวนี้นะคะก็จะออกสำเนียงตติยาวิภัตนะคะตติยาวิภัตออกสำเนียงตติยาวิภัตเนี่ยสำเนียงเสียงออกเสียงว่ายังไงเวลาแปลตติยาวิภัตเนี่ยก็จะแปลว่าข้างก็จะแปลว่าโดยก็จะแปลว่าเพราะเห็นไหมคะเพราะอะไรมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นะคะแต่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นศัพท์นามที่ไปแจกตามตติยาวิภัตแต่ตัวเนี้ยออกเสียงข้างโดยเพราะไม่ต้องแจกนะคะเพราะว่าลงโตปัจจัยอยู่แล้วในตัวนี้นะคะลงโตปัจจัยอยู่แล้วอะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นอาจารย์จะยกตัวอย่างให้อีกในศัพท์นี้นักเรียนท่องจำได้เลยนะคะนักเรียนปี3นะคะท่องจำส่งอาจารย์ได้เลยค่ะก็จะมีในตรงนี้ก็จะมีสัพพะโตเห็นไหมคะสัพพะโตแปลว่าแต่ทั้งปวงเห็นไหมคะอัญญะโตอัญญะโตแปลว่าแต่อื่นเห็นไหมคะแต่อื่นนี่ลงอะไรวิภัตนักเรียนรู้ไหมคะแต่เนี่ยก็ลงสำเนียงปัญจมีวิภัตเนี่ยค่ะอัญญตระโตนะคะอัญญตระโตอัญญตระโตแปลว่าแต่เหมือนกันเริ่มต้นเลยเห็นไหมคะแต่อันใดอันใดอันหนึ่งเวลาที่เราไปเจอศัพท์อัญญตระโตภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเห็นไหมคะภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมาจากไหนอ่ะมาจากอัญญตระตัวนี้นะคะแต่พอลงโตปัจจัยปุ๊บนะคะก็เลยมีคำว่าแต่แปลเข้าไปร่วมด้วยนะคะอิระโตนะอิระโตอิระโตแปลว่าแต่นอกนี้นะคะอิระโตแต่นอกนี้เวลาที่เราถามกันเนี่ยแต่นอกนี้ยังมีอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ใช้คำว่าอิระโตนะคะอย่างเช่นเอกโตเอกโตแปลว่าข้างเดียวนะคะข้างเดียวออกสำเนียงตติยาวิภัตอุพัตโตนะคะ
อุปโตแปลว่าสองข้างนะสองข้างนะเราอย่าเข้าข้างใดข้างหนึ่งเอกโตนะต้องอยู่ทั้งสองฝ่ายเลยก็อุปโตอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเรียนบาลีนะคะก็จะใช้ภาษาแบบนี้ปรโตเนี่ยปรโตปรโตแปลว่าข้างอื่นเห็นไหมคะข้างอื่นจะอยู่ข้างไหนดีล่ะไม่ได้อยู่ข้างเราใช่ไหมอยู่ข้างอื่นใช่ไหมก็ใช้ศัพท์ปรโตนะคะปรเนี่ยแปลว่าอื่นเนี่ยแปลว่าอื่นพอใส่โตปัจจัยก็แปลว่าข้างอื่นรวมกันเห็นไหมคะภาษาบาลีเป็นแบบนี้ค่ะตะโตอ่ะตะโตเขียนยังไงนักเรียนมองเห็นกระดานไหมอ่ะตัวนี้นะคะตะโตตัวนี้แปลว่าอะไรตะโตแปลว่าแต่นั้นเห็นไหมคะแต่นั้นคำว่าแต่นั้นเนี่ยเห็นไหมคะตะตัวเนี้ยตัวเดียวนะคะตะตัวเดียวตัวเนี้ยแปลว่านั้นแต่พอใส่โตปัจจัยลงไปนะคะเนี่ยก็แปลว่าแต่นั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเนี่ยเรียกว่าโตปัจจัยให้นักเรียนนะคะท่องจำปัจจัยตัวนี้นะคะมีกี่ศัพท์เนี่ยดูซิว่ามีกี่ศัพท์มีสัพพโตอัญญโตอัญญตระโตอิตระโตแต่นอกนี้เอกโตข้างเดียวอุปโตสองข้างปรโตข้างอื่นตะโตแต่นั้นเอโตอะโตแต่นั้นอิโตแต่นี้ปรโตข้างอื่นอีกปุรโตข้างหน้าปัจฉโตข้างหลังเห็นไหมคะเวลาที่พระอนุนเดินตามพระศาสดาภายหลังปัจฉาพัดเนี่ยปัจฉโตก็คือเดินไปข้างๆนะคะเดินไปข้างๆแต่ถ้าบอกว่าทักขิณโตก็แปลว่าเดินไปทางข้างขวาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะวามโตข้างซ้ายเห็นไหมคะแขนข้างขวาของเราอยู่ฝั่งไหนคะอาจารย์ยกแขนข้างขวาหน่อยสิแสดงว่าอาจารย์ยกผิดอันนี้ข้างซ้ายเป็นยกนี้ข้างขวาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือว่าข้างขวาพูดว่าทักขิณโตข้างซ้ายพูดว่าวามโตนะคะข้างเหนือก็คือด้านบนเรียกว่าอุตรโตนะอุตรโตเนี่ยอุตรโตแปลว่าข้างเหนือหรือข้างบนนะคะข้างเหนือหรือข้างบนภาษาบาลีเนี่ยเห็นไหมคะภาษาบาลีสมัยเก่าข้างเหนือสมัยใหม่เป็นข้างบนไปนะคะค่ะทีนี้ยะโตแปลว่าแต่ใดอมุแต่นู้นเนี่ยยะโตท่านมาแต่ที่ใดนะเนี่ยยะโตอมุแต่นู้นกัตละโตแต่อะไรกุโตแต่ไหนนักเรียนท่องจำนะคะส่งจำให้อาจารย์อ่านแล้วก็เขียนส่งให้อาจารย์ด้วยนะคะต่อไปในตรงนี้โตปัจจัยโตปัจจัยผ่านไปแล้วนะคะโตปัจจัยก็คือเนี่ยตัวนี้เนี่ยเรียกว่าโตปัจจัยแปรนะคะแปรได้เป็นตติยาวิภัตเนี่ยเป็นตติยาวิภัตและนะคะแล้วก็เป็นปัญจมีวิภัตด้วยนะคะปัญจมีวิภัตด้วยจะมีวิภัตพอดีว่าอาจารย์ลืมคลิปนี้อาจารย์ลืมบอกครูรัตนห้ามาเรียนเพราะว่าครูรัตนห้าเพิ่งออกจากศาลานั่งสมาธิกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ให้ครูรัตนห้าออกจากศาลาก่อนเวลาสัก10นาทีแล้วก็มานั่งเรียนด้วยกับอาจารย์วันนี้ครูรัตนห้าก็พากันฟังทวนจากคลิปนะคะแล้วก็ต้องส่งการบ้านอาจารย์ด้วยเพราะว่าครูรัตนห้าต้องเรียนทั้งปี1ปี2ปี3หลักสูตรครูรัตนห้าด้วยนะคะเพื่อที่จะฝึกเป็นทายาทแห่งธรรมที่คล่องแคล่วยิ่งขึ้นไปนะคะช่วยอาจารย์ประกาศพระศาสนาเอาละค่ะในตรงนี้โตปัจจัยผ่านนะคะผ่านเดี๋ยวทีนี้เรามาดูปัจจัยตัวอื่นปัจจัยตัวอื่นที่ใช้เวลาที่ในภาษาบาลีเวลาที่เราไปแปลพระไตรปิฎกเราจะเจอปัจจัยเหล่านี้พอเราเจอปัจจัยเหล่านี้ปุ๊บเราก็จะนึกได้ว่าแปลว่าอะไรอย่างพอเราเห็นโตปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าต้องแปลว่าแต่จากกว่าเหตุอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรามาดูปัจจัยทั้งหลายคือนะคะปัจจัยทั้งหลายคือตระ
ตถะหะทะทิหิงหังหิงหังหิจนังนะคะอ่านว่าหิจนังวะเห็นไหมคะจนังวะตัวนี้เป็นปัจจัยปัจจัยเหล่านี้นะคะอักษรเหล่านี้ไว้ต่อท้ายไว้ต่อท้ายศัพท์อย่างเช่นสัพพัตตละเห็นไหมคะจริงๆตัวนี้ก็คือสัพพะอย่างนี้แหละค่ะสัพพะแต่พอเอาปัจจัยคือตละตัวเนี้ยนะคะมาต่อท้ายก็จะเป็นนะสัพพะตระสัพพะตระตัวนี้แปลว่าอะไรนะแปลว่าในทั้งปวงทำไมถึงแปลว่าในทั้งปวงล่ะคะนักเรียนสังเกตนะคะอย่างสัพพะตัวเนี้ยสัพพะตัวนี้จะแปลว่าทั้งปวงเห็นไหมคะแต่ว่าตระตัวนี้มาจากไหนมาจากปัจจัยตัวนี้ค่ะมาจากศัพท์ตัวนี้ก็เลยศัพท์ตัวนี้ออกเสียงแปลว่าในนะคะที่ออกเสียงแปลว่าในเพราะว่าศัพท์เหล่านี้ให้แปลในสำเนียงสัตตมีวิพัตสัตตมีวิพัตนะคะสัตตมีวิพัตออกสำเนียงอะไรล่ะออกสำเนียงในไกลที่ครั้นเมื่อเห็นไหมฮะออกสำเนียงอย่างนี้ใช้ออกเสียงแบบนี้คันเมื่อในเพราะนะคะในเพราะเนื้อบนเนี่ยเนื้อหรือคำว่าบนนะคะเนี่ยเป็นสำเนียงของสัตตมีวิพัตที่นักเรียนนะคะนักเรียนเคยได้เรียนมาแล้วในไวยากรณ์ข้างต้นนะคะคืออาจารย์ตั้งกล้องเองนักเรียนมองเห็นชัดหรือเปล่าคะนักเรียนมองเห็นชัดหรือเปล่าอาจารย์ตั้งกล้องเองนะคะในตอนนี้เพราะว่าถ้ารอให้คุณครูรัตนาห้ามาตั้งกล้องให้ก็จะทำให้เสียเวลาอาจารย์ก็จะตั้งกล้องเองแล้วก็ให้ครูรัตนาห้าไปทำกิจที่ปฏิบัติธรรมที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะในตอนนี้ค่ะทีนี้เวลาที่นำปัจจัยนะคะปัจจัยคืออะไรปัจจัยคือตละตถะสองตัวนะตละตถะหะทะทิหิงหังกินจนังวะนะคะเนี่ยเป็นปัจจัยปัจจัยพิเศษเหล่านี้นะคะเรียกว่าปัจจัยพิเศษปัจจัยพิเศษเหล่านี้เนี่ยค่ะให้ออกเสียงแปลเป็นสัตตมีวิพัตนะคะเป็นสัตตมีวิพัตที่แปลว่าในแปลว่าใกล้แปลว่าที่แปลว่าคันเมื่อแปลว่าในเพราะแปลว่าเหนือบนฉะนั้นเวลาที่มารวมกับศัพท์อื่นจะวางไว้ข้างหลังศัพท์นั้นๆเมื่อวางไว้ข้างหลังศัพท์นั้นๆแล้วเวลาแปลอย่างเช่นสัพพะเนี่ยเป็นศัพท์นะคะเป็นสรรพนามเนี่ยเวลาที่ใส่ตละปัจจัยเข้าไปก็แปลว่าในทั้งปวงเห็นไหมคะในทั้งปวงก็ออกเสียงในมาจากตละปัจจัยตัวนี้นะคะอย่างเช่นสัพพะสัพพะก็แปลว่าในทั้งปวงเหมือนกันเห็นนะก็ศัพท์เดิมนี่แหละนะคะสัพพัทธะเอาตัวปัจจัยเนี่ยตัวนี้นะคะปัจจัยคือตถะตัวนี้เข้ามาใส่ก็วางไว้ข้างหลังเลยนะคะวางไว้ข้างหลังใส่จุดด้วยเนี่ยสัพพัทธะสัพพัทธะก็แปลว่าในทั้งปวงในทั้งปวงทำไมถึงขีดตรงนี้ไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีก็คือในห้องก็ได้ในบ้านก็ได้ในที่ก็ได้นะคะเรียกว่าในทั้งปวงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขียนกระดานก็ไม่ค่อยได้มองกล้องนะคะก็นึกถึงตอนที่สอนครูรัตนาห้าให้ฝึกสอนครูรัตนาห้าก็เคิร์นมองแต่กระดานอย่างเดียวไม่ยอมมองกล้องนะคะตอนนี้มีเหตุจำเป็นให้อาจารย์ต้องมองแต่กระดานไม่ได้มองกล้องเท่าไหร่ทีนี้มันก็จะมีศัพท์นะคะที่ใช้ปัจจัยคือตละตถะหะทะทิหิงหังกินจนังวะนะคะที่เป็นสัตตมีวิพัตเนี่ยก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าสัพพัทธะสัพพทินะคะสัพพัทธะสัพพทิอัญญตละในอื่นนะอัญญตถะในอื่นยตละในใดยถะในใดยหิงในใดยหังในใด
ตรัสนะคะตถะในนั้นตถะในนั้นเนี่ยตถะตัวเนี้ยเราจะเจอบ่อยนะคะศัพท์คำว่าตถะตัวเนี้ยเราจะเจอบ่อยมากๆเวลาที่เราไปแปลบาลีนะคะในพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยนักเรียนจะเจอคำว่านะคะคำว่าตถะเนี่ยสมัยก่อนที่อาจารย์แปลบาลีนะคะเจอคำว่าตถะทีไรอาจารย์งงทุกทีเลยไม่รู้มันมาจากไหนนะคะตถะตรงนี้แปลว่าในนั้นนะคะแปลว่าในนั้นฉะนั้นเวลาที่ขึ้นต้นในสมัยนั้นเห็นไหมคะในสมัยนั้นฉะนั้นเวลาที่เขาเขียนไว้นะคะด้วยความที่อาจารย์เป็นคนโง่ไม่ฉลาดเนาะอาจารย์ก็จะไม่เข้าใจฉะนั้นคนโง่มาสอนและทีนี้ก็จะฉลาดกันหมดในนั้นเนี่ยเวลาที่เขาเขียนเนี่ยต้องใส่ขีดสมัยก่อนอาจารย์ไม่เข้าใจนะคะในหนังสือว่าทำไมต้องใส่ขีดด้วยอาจารย์ไม่เข้าใจเลยที่ใส่ขีดในตรงนี้ก็เพราะว่าตัวขีดตัวนี้นะคะขีดเว้นไว้ให้ใครเว้นไว้อย่างเช่นตถะในนั้นในนั้นคือที่ไหนในสมัยนั้นเนี่ยตถะตัวนี้โยกสัมมาเยเข้ามาสัมมาเยเนี่ยก็ตถะสัมมาเยในตรงขีดตรงนี้ก็คือคำว่าสัมมาเยสัมมาเยตัวนี้ก็แปลว่าสมัยเห็นไหมคะในสมัยพอแปลรวมกันก็แปลว่าในสมัยนั้นเห็นไหมคะในสมัยนั้นฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนนะคะนักเรียนเจอขีดอยู่ในตัวศัพท์นะคะเจอขีดอยู่ในตัวศัพท์เนี่ยอย่างเช่นนะอย่างเช่นขีดเข้าขีดไว้เนี่ยอย่างในอื่นอย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยอยู่ในตัวศัพท์อย่างเงี้ยมันมีขีดขั้นอย่างเงี้ยขีดขั้นตัวเนี้ยเป็นขีดที่ใช้ศัพท์ตัวอื่นๆนะคะดูซิว่าอาจารย์ทำกล้องถูกไหมให้เห็นนะนักเรียนจะได้เห็นอาจารย์หากล้องไม่เจอเนี่ยหากล้องไม่เจออ่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอาจารย์หัดทำกล้องเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์วันหน้าอาจารย์จะเก่งกว่านี้นักเรียนเชื่ออาจารย์สินะคะเห็นไหมคะในตัวเนี้ยเนี่ยก็จะมีขีดไว้อย่างนี้เอาง่ายๆนักเรียนไปเห็นขีดตรงเนี้ยในระหว่างนะคะเอาง่ายๆแค่นั้นแหละนักเรียนก็จะเห็นได้นะคะนักเรียนก็จะเห็นได้แปลว่าในแล้วก็มานั้นเลยเนี่ยตัวขีดตัวนี้เว้นไว้ใส่ซับลงไปนะคะในสมัยนั้นตะหิงก็คือในนั้นตะหังในนั้นอัตระในนี้เห็นไหมคะในนู้นในนั้นก็ต้องมีในนี้ในนี้ภาษาบาลีเขียนว่านะคะอัตระอัตระก็แปลว่าในขีดนี้ในสมัยนี้ขีดตรงนี้คืออะไรเนี่ยก็คือสัมมาเยนี่แหละเห็นไหมคะแต่เวลาแปลก็แปลว่าในสมัยนี้นะคะเอาละค่ะอาจารย์อธิบายคร่าวๆนะคะอธิบายคร่าวๆให้นักเรียนไปท่องจำปัจจัยทั้งหลายคือตะละตะทะหะทะทิหิงหังจิงจะนังวะนะคะท่องแล้วก็เขียนส่งอาจารย์ด้วยของนักเรียนปี3นะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยนะคะปัจจัยอื่นกว่านั้นอีกอาจารย์สอนเร็วไปไหมเนี่ยไม่เร็วหรอกเนาะเพราะว่าอาจารย์ห่างหายไปนานถ้าอาจารย์สอนทุกวันเดี๋ยวนักเรียนก็จะมีความรู้เพิ่มยิ่งขึ้นไปหรือว่าถ้าอาจารย์สอนมากเกินไปนักเรียนจะไม่เข้าใจนะคะก็นักเรียนก็ไปดูปัจจัยอื่นๆอีกนะคะวันนี้เราจะเรียนให้จบหมวดของปัจจัยเดี๋ยวนะคะพรุ่งนี้เราจะขึ้นกิริยาอาขยาดกันแล้วนะคะวันนี้เรียนให้จบปัจจัยปัจจัยคือทาทานิทาทานินะคะระหิทุนาทุนาศัพนะคะทาจะนังนะคะขัดชะขาชะแล้วก็ชะชุนะคะเนี่ยจุดด้วยชะชุตัวนี้ก็จะเป็นศัพท์เหล่านี้นะคะปัจจัยเหล่านี้ถ้านักเรียนเห็นอาจารย์ยืนฝั่งนี้ดีไหมอาจารย์ยืนฝั่งนี้ก็ได้นักเรียนจะได้เห็นด้วยนะคะ
ถ้านะคะถ้าหากว่าปัจจัยตัวเนี้ยเห็นศัพท์เหล่านี้ปัจจัยเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรเป็นสัญลักษณ์ของสัตตมีวิภัตนะคะสัตตมีวิภัตสัตตมีวิภัตตัวเนี้ยแปลออกสำเนียงอายตนิบาตก็คือในใกล้ที่นะคะในใกล้ที่อาจารย์ยืนอย่างนี้จะมองกล้องไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะจะมองกล้องไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ดูสิอาจารย์จะปรับกล้องให้หรือหันมาทางนี้เยอะๆหน่อยหันมาทางนี้เยอะหน่อยกระดานจะได้เห็นกระดาน จันทำเองอย่างนี้แหละนะคะ ค่ะอาจารย์ทำเองก็อย่างนี้แหละค่ะนักเรียนนะคะทีนี้ปัจจัยตัวนี้นะคะแปลว่าในใกล้ที่นะคะเห็นหรือยังคะแสดงว่าอาจารย์ยืนฝั่งนู้นจะดีสักกว่าเนาะอาจารย์ยืนฝั่งนู้นจะดีสักกว่าในใกล้ที่นะคะครั้นเมื่อออกเสียงอย่างนี้นะคะในเพราะเนี่ยในเพราะเนี่ยออกเสียงเวลาแปลเนี่ยศัพท์เหล่านี้นะคะศัพท์เหล่านี้จะออกเสียงแบบนี้ออกเสียงเวลาแปลแบบนี้อย่างเช่นศัพท์ว่านะคะอย่างเช่นศัพท์ว่าอย่างเช่นศัพท์ว่าสัพพทาสัพพทาแปลว่าในการทั้งปวงเห็นไหมคะแปลว่าในการทั้งปวงสัพพทาตัวนี้นะคะในการทั้งปวงเราจะเห็นเลยว่าสัพทาตัวนี้เห็นไหมคะทาตัวนี้ก็คือปัจจัยนะคะปัจจัยนี่ก็คือสัพที่เอาไว้ต่อท้ายสัพอื่นนะคะศัพท์ที่เอาไว้ต่อท้ายศัพท์อื่นเรียกว่าปัจจัยทีนี้ทาตัวเนี้ยต่อท้ายนะคะต่อท้ายอะไรต่อท้ายคำว่าสัพพะเนี่ยสัพพะนี้ก็เป็นศัพท์แต่ทาตัวนี้คือปัจจัยพอต่อท้ายขึ้นมาอ่านรวบกันนะคะอ่านรวมกันเรียกว่าสัพพทาสัพพทาตัวนี้แปลว่าในการทั้งปวงทาตัวนี้ออกเสียงคำว่าในที่แปลว่าการทั้งปวงนะคะก็คือตัวเนี้ยค่ะเนี่ยทั้งปวงแต่ว่าทาตัวนี้ออกเสียงคำว่าในการเห็นไหมคะเนี่ยในการทั้งปวงอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นในตัวนี้ก็จะมีอะไรอีกเช่นศรัทธาเนี่ยเคยได้ยินไหมคะศรัทธาสโตนะสตินะคะเป็นที่ปรารถนาในที่ทั้งปวงเนี่ยค่ะในการทั้งปวงเนี่ยศรัทธาตัวนี้นะคะเป็นศรัทธาก็มาจากทาปัจจัยตัวนี้แปลว่าในการทั้งปวงนะคะในการทั้งปวงเหมือนกันศรัทธาตัวนี้เอกทานะคะเอกทาเป็นยังไงเช่นเอกทาเห็นไหมคะเอกทาตัวนี้มาจากแปลว่าอะไรเอกทาตัวนี้ก็แปลว่าในการหนึ่งบางทีนะคะในการหนึ่งหรือแปลว่าบางทีก็ได้แปลว่าในการหนึ่งก็ได้แปลว่าบางทีก็ได้นะคะฉะนั้นตัวนี้ทาตัวนี้ก็เป็นปัจจัยนะคะฉะนั้นอย่างเช่นกทาจิกทาจิแปลว่าอะไรกทาจิแปลว่าในการไหนหรือแปลว่าบางคราวนะคะในการไหนหรือแปลว่าบางคราวเวลาที่เราพูดคำว่าบางคราวฉันไปทำอย่างนั้นบางคราวฉันไปทำอย่างนี้ก็มาจากคำว่านะคะมาจากปัจจัยปัจจัยตัวไหนล่ะปัจจัยนะคะลง
กทาจิในการบางคราวกทานินะคะทานิทาจิพวกนี้ค่ะบางทีก็เปลี่ยนนิเป็นจินะคะเป็นกทาจิในการบางคราวกทานิหรือว่าอิทานินะคะอิทานิอันนี้เปลี่ยนจากนิเป็นจิก็ได้นะคะตัวนี้แต่ศัพท์ของเขาปัจจัยตัวนี้คือกทานิกทานิตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะถ้าบวกกันกับนะคะบวกกันกับอิทังนะคะบวกกันกับอิทังทานิปัจจัยทานิปัจจัยบวกกับศัพท์เดิมก็คืออิทังเนี่ยค่ะแต่เวลาเขาบวกกันแล้วเนี่ยนะคะเขาลบอังนิคหิตนี้ออกแล้วก็ลบทะตัวนี้ททหารตัวนี้ออกใส่ทานิเข้ามาเลยใส่ปัจจัยตัวนี้เข้ามาเลยเป็นอิทานิอย่างนี้นะคะเป็นอิทานิอย่างนี้พอเป็นอิทานิอย่างนี้แล้วนะคะก็แปลว่าในการนี้หรือแปลว่าเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ถ้าอาจารย์บอกว่านักเรียนทำการบ้านให้อาจารย์เดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมคะแสดงว่าอาจารย์ออกเสียงอิทานิเดี๋ยวนี้อิทานิเดี๋ยวนี้นะคะตะวังกโลหิท่านจงกระทำอิทานิเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ให้นักเรียนนะคะไปอ่านศัพท์นี้ส่งการบ้านให้อาจารย์นะคะเช่นอ่านว่าปัจจัยทั้งหลายคือทานิระหิทุนาทาจนังชะชุนะคะขาชะชุเป็นเครื่องหมายสัตมีวิพัตลงในการดังนี้สัพพทาในการทั้งปวงสัทธาในการทุกเมื่อเนี่ยอ่านแปลอย่างนี้เลยนะคะเอกทาในการหนึ่งบางทีอ่านส่งอาจารย์นะคะในตรงนี้ค่ะชะชุกับชะชะนะคะตัวนี้ไม่ใช่ขาชะนะคะเป็นช้าช้ากับช้าชุนะคะปัจจัยตัวนี้ค่ะทีนี้เรามาดูปัจจัยอีกตัวหนึ่งนะคะปัจจัยตัวนี้มี5ตัวปัจจัยพิเศษวันนี้นักเรียนอาจจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแต่ถ้านักเรียนไปอ่านทวนในหนังสือนักเรียนก็จะเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวพออาจารย์พาแปลแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจนะคะเวลาที่อาจารย์เรียนในสมัยที่อาจารย์ไปเรียนบาลีเนาะครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้สอนละเอียดแบบนี้ท่านจะสอนเร็วมากแล้วแป๊บเดียวผ่านไวยากรณ์ไปผ่านอาขยาตไปเพราะท่านจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปรู้เอาตอนแปลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเวลาไปแปลเราก็จะเข้าใจเองฉะนั้นถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเวลาเราไปแปลเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจอีกทีนึงนะคะทีนี้ปัจจัย5ตัวนะคะปัจจัยที่เป็นกิจนะคะปัจจัยที่เป็นกิจนะเป็นกิริยาเป็นกิริยานี้ก็คือการกระทำนะคะกิริยากิจนักเรียนก็จำเอานะคะกิริยากิจมี5ตัวก็คือตะเวตุงตูนะตูนะตะวานะคะแล้วก็ตะวานะนักเรียนจะเจอบ่อยๆเลยค่ะศัพท์5ตัวนี้โดยเฉพาะตะวาเวลานักเรียนเจอนักเรียนจะเจอในรูปแบบของศัพท์ตัวนี้นะคะศัพท์ตัวนี้คันตะวาเนี่ยคันตะวาเวลาแปลว่าไปแล้วเห็นนะคะคันตะวาแปลว่าไปแล้วฉะนั้นคันตัวนี้มาจากอะไรนะคะคัจฉธาตุเนี่ยค่ะคัจฉธาตุในการไปทีนี้เวลาเขาแปลงกันแล้วเนี่ยค่ะเป็นคันตวาก็เอาตวาตัวเนี้ยบวกเข้ามานะคะก็เลยแปลว่าไปแล้วคมธาตุในการไปหรือคัจฉธาตุในการไปอย่างเงี้ยก็ได้นะคะฉะนั้นในตรงนี้เขายกตัวอย่างมาเช่นกาตะเวแปลว่าตัวนี้นะคะกิริยาตัวนี้จะออกเสียงวิพัตทั้ง7ไม่ได้นะคะแจกด้วยวิพัตทั้ง7ไม่ได้ไม่ได้แจกเป็นเหมือนปุริสะปุริโซอย่างเงี้ยไม่ได้แจกอย่างนั้นนะคะแจกด้วยวิพัตทั้ง7ไม่ได้แต่จะออกเสียงที่เป็นอัพพยะอย่างเช่น
ออกเสียงคำว่าเพื่อออกเสียงคำว่าแล้วนะคะคำว่าเพื่อเวลาแปลเนี่ยแปลว่าเพื่อเนี่ยค่ะหรือแปลว่าแล้วนะหรือแปลว่าแล้วเนี่ยออกเสียงอย่างเงี้ยฉะนั้นกาตเวเนี่ยก็แปลว่าเพื่อนะคะเพื่ออันธรรมเนี่ยเพื่ออันธรรมมาจากอะไรมาจากกาลธาตุเนี่ยกาลธาตุตัวเนี้ยนะคะกาลธาตุตัวเนี้ยเนี่ยกาลธาตุแปลว่าธรรมพอใส่ตะเวเข้าไปแล้วนะคะเป็นกาตะเวแปลว่าเพื่ออันธรรมถ้าเป็นกัตตวาล่ะถ้าเป็นกัตตวานะคะถ้าเป็นกัตตวาก็มาจากกาลธาตุเหมือนกันนะคะเวลาใส่ตะวาปัจจัยตัวเนี้ยเข้าไปนะคะรอเรือตัวนี้ก็จะหายไปก็จะเหลือแค่กอไก่ตัวเดียวอ่านว่ากัตตวากัตตวาตัวนี้ก็แปลว่ากระทําแล้วเห็นไหมคะแปลว่ากระทําแล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นบาลีว่ากัตตวาก็จะแปลว่ากระทําแล้วอย่างนี้นะคะถ้าเป็นกัตตวานะล่ะเนี่ยตัวนี้นะคะเนี่ยปัจจัยตัวนี้กัตตวานะก็แปลว่าทําแล้วเหมือนกันนะคะลงคําว่าแล้วอย่างเช่นนะคะกัตตวานะก็แปลว่าทําแล้วเห็นไหมคะทําแล้วฉะนั้นเนี่ยปัจจัยพิเศษตัวเนี้ยนะคะปัจจัยพิเศษที่เป็นกิริยากิริยาก็คืออาการนะคะอาการกระทําไม่ว่าจะเป็นอาการกินดื่มทําพูดคิดหรือยืนเดินนั่งนอนพวกนี้เป็นอาการกิริยาทั้งหมดเวลาเราทำอะไรเช่นอ่านหนังสือแล้วนะคะล้างถ้วยล้างชามแล้วกระทำแล้วเรากระทำแล้วก็จะนะคะก็จะลงศัพท์กิริยาตัวนี้ซึ่งเป็นปัจจัยกิริยาที่เรียกว่าตวาตวานะจะเจอมากเวลาที่เราแปลพระไตรปิฎกเอาละค่ะในวันนี้นักเรียนครูวิปัสสนาปี3ของอาจารย์นะคะอ่านและทรงจำบาลีไวยากรณ์ในหมวดปัจจัยตั้งแต่โตปัจจัยนะคะโตปัจจัยมีศัพท์กี่ศัพท์ไปเรียนท่องมาเลยแล้วก็ปัจจัยที่เป็นตะละตะทะนะคะตะละตะทะหาทะทิหิงหังกิจนังวะนะคะนักเรียนท่องจำมาให้อาจารย์แล้วก็ปัจจัยที่เป็นทานทาทานิละหิทุนาทาจนังชะชะชะชุนะคะแล้วก็ปัจจัยกิจมี5ตัวตะเวนะคะตะเวตุงตุนะตะวาตะวานะนักเรียนท่องลักษณะอย่างนี้แล้วท่องจำให้ได้นะคะส่งการบ้านอาจารย์ในห้องครูปี3อิทานิเดี๋ยวนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้อาจารย์หมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนก็ช่วงเย็นๆนะคะก็ติดตามสวดสาธยายธรรมกับอาจารย์ทีมครูรัตนะ5บางครั้งอาจารย์ก็จะได้ลงสวดเป็นต้นแบบให้บางครั้งก็ไม่ได้ลงแล้วแต่กิจนะคะก็ทุกคนทุกท่านขอเชิญชวนนะคะติดตามรายการอาจารย์ตั้งแต่6โมงเช้าเปิดรายการในการสวดสาธยายธรรมนะคะอุทิศบุญ8นาฬิกาอาจารย์ตอบคำถามนักเรียนครูนะคะที่ส่งการบ้านอารมณ์ปฏิบัติ8โมงเช้าถึง9โมงเช้านะคะในทุกๆวันแล้วก็9โมงครึ่งเรียนครูวิปัสสนาปี2นะคะส่วน10โมงครึ่งถึงเนี่ยค่ะ11โมงถึงเที่ยงนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของเรียนครูวิปัสสนาสมาธิปี3ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเรียนบาลีไวยากรณ์อยู่นะคะถ้าอาจารย์สอนทุกวันเดี๋ยวก็ได้แปลกันแล้วค่ะนะวันนี้อาจารย์ก็จะลานักเรียนทุกคนทุกท่านก่อนแต่ว่าช่วงบ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเช้าเนี่ยผู้ที่อยู่ในสำนักประจำคือทีมครูรัตนะ5ช่วงเช้าก็จะอบรมนั่งสมาธิกันทุกวันที่ศาลาส่วนอาจารย์ก็จะออกอากาศอยู่ต่างหากนะคะเพราะว่าถ้ารวมกันแล้วความก้าวหน้าในสมาธิก็จะไม่เยอะอีกอย่างหนึ่งครูรัตนะ5ก็สามารถที่จะถ่ายทอดบอกสอนได้แล้วก็อบรมกันเองได้นะคะส่วนในช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามอาจารย์ก็จะอบรมสอนพระสูตรต่างๆนะคะกับคุณครูรัตนะ5และสอบอารมณ์เทคนิคต่างๆในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ออกอากาศนะคะแล้วก็พวกเราก็จะพักทำการงานบ้างแล้วก็ช่วงทุ่มหนึ่งนะคะช่วงทุ่มหนึ่งก็จะมีการสวดสาธยายธรรมในตรงนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านติดตาม
นะคะติดตามรายการต่างๆจากเพจพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมสืบทอดพระศาสนาเพื่อให้คำสอนของพุทธเจ้าอยู่คู่โลกตลอดไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์อาจารย์ด้วยนะคะกราบนมัสการลาพระภิกษุที่ติดตามโยมเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ